วันนี้ยังคงมีฝนตกเกิดขึ้นในหลายพื้นที่นะคะตรวจสอบกันได้ในสถานีอากาศ NBT ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ทั่วไทยยังมีฝนตกต่อเนื่องฝนหนักยังมีเกิดขึ้นได้ในโซนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากยังต้องระวังกันต่อสาเหตุของฝนก็มาจากตัวร่องมรสุมกำลังปานกลางพัดผ่านอยู่ที่เมียนมาตอนบนภาคเหนือตอนบนและลาวกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนภาคใต้และอ่าวไทยค่ะวันนี้ภาคเหนือไม่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงฝนตกแต่ฝนยังเยอะ 60% ของพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝน 70% ของพื้นที่และยังมีฝนตกหนักในโซนตอนกลางลงมาถึงตอนล่างของภาคได้ส่วนภาคกลางมีฝน 60% ของพื้นที่มีฝนหนักที่อุทัยธานีกาญจนบุรีลพบุรีและสระบุรีส่วนกรุงเทพมหานครฝนก็ยังเยอะ 70% ของพื้นที่ภาคตะวันออกฝนยังไม่แผ่วลงเลยค่ะ 70% ของพื้นที่เป็นฝนหนักที่นครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีและที่ตราดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝน 40% ของพื้นที่ทะเลตั้งแต่สุราษฎร์ธานีขึ้นมาคลื่นสูงประมาณ2เมตรถ้ามีฝนคลื่นจะสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งออกไปคลื่นจะสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งอันดามันมีฝน 60% ของพื้นที่มีฝนหนักที่ระนองและพังงาทะเลพังงาขึ้นมาโซนนี้คลื่นจะสูง 2-3 เมตรถ้ามีฝนคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่ภูเก็ตลงไปคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะปิดท้ายมาดูความเคลื่อนไหวของพายุไต้ฝุ่นทกสุรีกันค่ะตอนนี้ยังอยู่ด้านตะวันออกของประเทศฟิลิปปินส์นะคะกำลังจะเคลื่อนตัวลงสู่ทะเลจีนใต้ในช่วงวันที่ 26-27 กรกฎาคมนี้หลังจากนั้นก็จะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณด้านตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศจีนในช่วงวันที่ 28-29 กรกฎาคมนะคะมีคำเตือนค่ะผู้ที่จะเดินทางไปฟิลิปปินส์ไต้หวันจีนตอนใต้และด้านตะวันออกของจีนในช่วงนี้ตรวจสอบสภาพอากาศกันให้แน่ใจนะคะเพราะว่าจะมีอากาศแปรปรวนในพื้นที่ในช่วงที่พายุเคลื่อนตัวเข้าสู่ชายฝั่งพายุนี้ไม่ได้เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยไม่มีผลกระทบโดยตรงค่ะกลับมาตรวจสอบสภาพอากาศได้อีกครั้งนะคะในข่าวค่ำ NBT News ช่วงนี้สวัสดีค่ะ